ช่วงนี้อยู่บ้านกักตัวทุกวันแล้วคือดิฉันเป็นผู้ซึ่งแบบว่ามีแพชชั่นในการเปลี่ยนลุคอะไรใดๆเซ็งมากเบื่อมากแล้วแบบหัวฟูอยู่บ้านทุกวันมากแต่ล่าสุดนะคะดิฉันก็มีความหาคิดหาทำนะคะล่าสุดไปเจอการถักผมคอนโรลอยากทำมานานแล้วแล้วแบบช่วงนี้มันว่างด้วยแหละก็เลยแอบทำการจัดแจงกับช่างถักผมมาแล้วเรียบร้อยตื่นเต้นมากเลยค่ะอยากรู้เหมือนกันว่าดิฉันเนี่ยในลุคการถักผมคอนโรลออกมาจะแบบเปรี้ยวเก๋ซ่ากับกังโดนแม่ตีขนาดไหนอะไรยังไงบ้างแต่ตอนนี้คือแบบสภาพผมก็ไม่ค่อยได้นะแต่ก็ชอบหาทำนะแต่ก็สู้อะโอเคดูไหวเวอร์ไปถักผมกันค่ะจะชีวิตยากไหมหนักไหมเหนื่อยไหมเจ็บไหมเนาะแล้วจะสระผมยังไงล่ะเนี่ยไม่เจ็บค่ะมีอะไรเจ็บเท่าแล้วแหละใช้เวลาทั้งหมดประมาณกี่ชั่วโมงประมาณ3ชั่วโมงค่ะไม่น่าถึงแล้วนะคะนี่จะเสร็จเส้นหนึ่งแล้วเร็วมาก อันนี้ไม่ได้สปีดวิดีโอนะคะอันนี้ดิฉันตัดปลายผมของตัวเองไปหรือเปล่าเนี่ย ตัดปลายผมตัวเองไปแล้วนิดนึงสิ่งที่ตาทำเนี่ยทำโดยที่ไม่ได้ศึกษาหาความรู้เหมือนโดนเหยียดจนถึงขั้นเสียชีวิตก็เป็นอุปกรณ์ของช่างถักทั้งหมดเลยนะคะแล้วพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นไหมที่ตาเลือกมาคือตาชอบสีชมพูดิฉันก็เลือกไหมสีชมพูแล้วก็มีแซมสีบลอนด์สีอะไรอย่างนี้เอ่ยบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเมื่อถักออกมาจะเป็นลุคประมาณไหนตื่นเต้นมากโอ๊ยผมฟูๆของดิฉันจะได้รับการถักการทอไปกันค่ะช่างบอกช่างไม่เจ็บค่ะเพราะว่าช่างมันไม่ได้เป็นคนต่อลูกค้าเจ็บค่ะเจ็บไหมคะช่างบอกโอ๊ยไม่เจ็บค่ะอันนี้เริ่มจากอะไรคะแบ่งผมก่อนได้ค่ะใช้เวลาทั้งหมดประมาณกี่ชั่วโมงประมาณ3ชั่วโมงค่ะไม่น่าถึงแล้วนะคะนี่จะเสร็จเส้นหนึ่งแล้วเร็วมากอันนี้ไม่ได้สปีดวิดีโอนะคะปกตินะคะผมในอนาคตนะคะที่จะขึ้นไปอยู่บนหัวของคนนั้นนะคะอยากได้สีอะไรก็ได้ค่ะตอนแกะหัวน้องฟูแน่เลยใช่ค่ะตอนแกะจะได้ผมฟูอีกทีได้อีกหนึ่งลุคขอไปฉีดได้ไหมคะได้ไปฉีดแป๊บนึงนะคะเอาจริงๆนะถ้าทำนมมาแล้วไม่มีอะไรเจ็บเท่าแล้วแหละเอาจริงพูดเล่นทำนมแบบไม่เจ็บจะบอกให้อะไรเจ็บที่สุดฉีดสิวเจ็บน้ำตาไหลค่ะร้องไห้คาเตียงค่ะบอกเลยอันนี้ดูทรงต่อไปแล้วเหรอคะทรงนี้ยังไม่เสร็จเลยใช่ค่ะดูทรงต่อไปแล้วนี่อยากให้ดูวันนี้เขาถักเป็นแบบอันเล็ก4อันน่ารักมากอันนี้เป็น IG ของร้านนะคะ cc_conro นะคะเข้าไปดูกันได้จะไม่มีปัญหาผมติดเล็บอีกต่อไปแล้วเพราะผมเส้นใหญ่มากไม่สามารถเข้าไปติดในเล็บได้อาจจะไปติดเล็บเท้าแทนตอนนี้เพราะยาวมากใช่เดินเหยียบ 3 days later เสร็จแล้วอันนี้ก็คือวันรุ่งขึ้นแล้วยังค่ะหมายว่าถักข้ามคืนไปเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะ
ลังกายเสร็จกำลังจะไปอาบน้ำนะคะแล้วทีนี้เนี่ยไอตาก็กำลังจะแกะผมคอนโรของไอตาออกนะคะแล้วไอตาก็เลยอยากจะมาเมาท์มอยแล้วก็เล่าในเรื่องของ culture appropriation นี่ซึ่งเป็นท็อปิกที่ค่อนข้าง sensitive เลยทีเดียวนะคะซึ่งอยากจะบอกก่อนเลยว่าตอนที่ไอตามีความคิดในการแบบว่าอยากจะทักผมเนี่ยต้องขอบอกเลยด้วยความโง่ๆเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเคยเห็นดาราทำหรือว่าเห็นแบบว่าคนอื่นทำหรือว่าเห็นคนที่ไปเที่ยวทะเลแล้วเขาก็ถักกันมันสวยดีมันเก๋ดีแต่ทีเนี้ยพอทำเสร็จเมื่อคืนในตาก็เลยแบบเฮ้ยเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งมีคนติดตามอ่ะเราจะมาทำอะไรเก๋ๆโดยที่เราไม่รู้สี่รู้แปดไม่ได้ก็เลยไปศึกษาหาข้อมูลแล้วก็มาได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำผมแบบนี้การถักคอนโรแบบนี้เนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงต่อการที่จะโดนว่าเราเนี่ยเป็นการฉกฉวยทางวัฒนธรรมไอ้ตาก็เลยมานั่งคิดว่าการกระทำของเราอ่ะมันถูกต้องแล้วไหมหรือว่ามันเหมาะสมแล้วไหมเลยรู้สึกว่าเราควรจะมาบอกกันในตรงนี้แล้วก็วันนี้ไอ้ตาก็จะตัดคอนโรนี้ออกนะคะซึ่งในการที่จะตัดผมคอนโรเนี่ยเราก็ต้องดูว่าผมจริงเราเนี่ยมันถักไปถึงไหนอย่างผมข้างหน้าไอ้ตามันจะไม่ยาวมากนะคะมันถักถึงแค่ประมาณนี้เองผมด้านหน้าไอ้ตาก็ตัดได้เลยชุบอย่างนี้ตรงนี้ที่ตัดออกมาก็จะเป็นใหม่ทั้งหมดเลยนะคะแล้วตรงนี้เราก็แกะออกไปได้เลยเดี๋ยวค่อยมาแกะเดี๋ยวเราตัดออกให้หมดนะคะซึ่งไอตาจะคุยกันเรื่อง cultural appropriation ซึ่งเป็นประเด็นที่ค่อนข้าง sensitive แล้วก็เป็นประเด็นที่ใหญ่ในเมืองนอกคือมันจะมีเคสแบบว่าคนดังผิวขาวเนี่ยทำผมไม่ว่าจะเป็น cornrow หรือว่า dreadlock ในวันนี้ไอตาจะเล่าเฉพาะในเรื่องของวัฒนธรรมของคนที่มีเชื้อสายแอฟริกันนะคะเรื่องมาจากคนที่มีเชื้อสายแอฟริกันเนี่ยจะมีเส้นผมที่ฟูนะคะแล้วก็หนาในสมัยก่อนเขามองว่ามันดูไม่สุภาพเขาก็เลยจะต้องทำการถักให้เก็บขึ้นให้มันอันนี้ดิฉันตัดปลายผมของตัวเองไปหรือเปล่าเนี่ย ตัดปลายผมตัวเองไปแล้วนิดนึงในสมัยก่อนเนี่ยคนที่มีเชื้อสายแอฟริกันเนี่ยนะคะเหมือนโดนเหยียดเชื้อชาติอะไรอย่างเงี้ยเยอะเขาก็เลยรู้สึกว่าทำไมเราถึงเอาวัฒนธรรมการถักผมของเขาทั้งที่ทรงผมทรงเนี้ยมันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นในสมัยก่อนหรือว่าแม้กระทั่งในยุคนี้เนี่ยคนที่มีเชื้อสายแอฟริกันเนี่ยก็ยังมีข่าวอยู่เรื่อยๆในการเลือกปฏิบัติโดนตำรวจที่ปฏิบัติอย่างรุนแรงเกินกว่าเหตุจนถึงขั้นเสียชีวิตก็เลยเป็นจุดที่แบบค่อนข้างเซนซิทีฟเลยทำให้อาจารย์รู้สึกว่าสิ่งที่ตาทำเนี่ยทำโดยที่ไม่ได้ศึกษาหาความรู้แต่ว่าจริงๆแล้วในบ้านเราเนี่ยการถักคอนโรเนี่ยเป็นที่นิยมมากตามแบบสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะเช่นแบบตามชายหาดอะไรเงี้ยเขาก็นิยมแบบรับถักกันมากจริงๆไอ้ตาก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่แล้วแต่คนจะคิดแล้วแต่คนจะมองใครอยากจะถักแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีปัญหาไม่มีคนมาว่าฉันก็แล้วแต่ไอ้ตามองว่าด้วยความที่ไอ้ตาเป็นอินฟลูเอนเซอร์และมีคนติดตามขนาดนี้ไอ้ตาไม่สามารถที่จะเผยแพร่อะไรโดยที่แบบรู้น้อยหรือว่าคิดน้อยออกไปได้เราก็เป็นกระบอกเสียงที่แบบกระบอกใหญ่กว่าคนอื่นใช่ไหมล่ะก็เหมือนเวลาที่ไอ้ตาด่ารัฐบาลอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้เนี่ยบางกลุ่มเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยทำไมต้องเซนซิทีฟเรื่องนั้นอะไรมากมายนักหนาแต่ตามองว่าจริงๆอ่ะเราเอาใจเขามาใส่ใจเราก็ดีเหมือนกันนะคะตัวเราเองก็ไม่อยากให้คนอื่นมาทำร้ายจิตใจเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะไปทำร้ายจิตใจคนอื่นไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม